กลับมาคุณภาพชีวิตกันสักหน่อยนึงไหมมีประเด็นอ๋อลืมมหาสารคามน้ำแรงถึงขนาดเรือยาว40ฝีพายเขาแข่งกันเรียกว่ายังไงล่ะเป็นประเพณีงานไหลเรือไฟประเพณีออกพรรษาประจำปีที่วัดท่าตูมวารินที่ท่าตูมสุรินทร์ปรากฏว่าเกิดอีท่าไหนชนต่อมอคุณผู้ชมดูคือบี้กันมานะคะสองลำลำหนึ่งชื่อเทพธิดาวารินอีกเรืออีกลำชื่ออินแปลงปรากฏว่าเรืออินแปลงชนเข้ากับตอม่อสะพานอย่างจังค่ะเรือแตกและที่คุณผู้ชมเห็นคือฝีพายกระโดดลงน้ำกู้ภัยเข้าไปช่วยเรืออีกลำก็พากันช่วยเอาฝีพายขึ้นฝั่งช่วยขึ้นมาได้3คนอาการสีเขียว1สีเหลือง2แล้วสูญหายไปอีก3นะคะ3คนที่สูญหายเนี่ยเป็นฝีพายของเรืออินแปลงอย่างที่บอกค่ะคือบาดเจ็บก็จำนวนหนึ่งนะที่ช่วยขึ้นมาได้3คนระดมกำลังกันหาแต่หาคนที่หายยังไม่เจอเพราะว่าแม่น้ำชีระดับสูงมากแล้วเชี่ยวนะคะคุณอนุพงศ์อายุ30คุณชนาอายุ24และคุณบัณฑิตทั้ง3เป็นฝีพายของเรืออินแปลงซึ่งหายไปผู้บาดเจ็บก็ปฐมพยาบาลส่งโรงพยาบาลแต่คนหายเนี่ยปัญหาเลยจริงๆเนี่ยมันชนเสาสะพานเสาตะหม้อเนาะครับผมตกกำลังแข่งใช่ไหมคะแข่งครับแข่งกับเทพศรีวารินชนแล้วเรือก็คว่ำครับเรือพลิกคว่ำแล้วพวกฝีพายก็แตกออกจากเรือก็ช่วยกันแบบดึงกันขึ้นมาเกาะบนเรือขึ้นล่มตอนนั้นได้ใส่เสื้อชูชีพอะไรกันบ้างไหมไม่ครับเขาแข่งเรือพายเขาก็ไม่ได้ใส่ชูชีพใช่ไหมใช่ค่ะก็เจ้าหมายนะคะนี่ปรากฏชนค่ะหายไป3คนครอบครัวนี่ตอนนี้คนที่หายไปเนี่ยครอบครัวเจ็บปวดมากแล้วเนี่ยเราก็ต้องภาวนาให้ปลอดภัยไปติดอยู่ตรงไหนนะไม่โทรไปหาผมกับใจความอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าลูกชิ้นหายไปแข่งเรือน้องอายุประมาณ30ก็ว่ายเป็นครับปกติก็ปีนี้ไม่ค่อยได้ลงเรือว่าทำมาค้าขายส่งข้าวส่งของอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าแต่ทางทีมงานไปชวนมาเพิ่ง 3-4 วันเลยก่อนที่จะมาก็บอกว่าให้ดูแลรักษาถือว่าดูแลร่างกายดีเขาบอกว่าบอกแม่มันทำเพราะว่าจะไปมันเหมือนลางอ่ะเพราะว่าจะเพราะก่อนว่าจะไปช่วยเขาครั้งสุดท้ายแล้วเสียดายครับเสียใจครับที่เจอไวๆก็เป็นกำลังใจให้แม่ก็เห็นเขานั่งกินข้าวไข่เจียวอยู่แฟนเขาทำให้แฟนเขาน่ะบอกว่าจะไปทำไปทำไอ้นี่แหละครั้งสุดท้ายไม่ได้ทำอีกสะพายเรือแม่ก็บอกว่าทำไมพูดแบบนั้นถ้าหนูได้ยินใครพูดแบบนี้หนูต้องบอกว่าหนูต้องทวงแบบให้แบบไปนู่นนี่นั่นแบบให้ไม่เหมือนกับว่าให้ตัดสายไปเลยสายสัมพันธ์ไปเลยอะไรเงี้ยแม่ก็มีรางในใจแต่แม่คือไม่มีสิทธิ์ห้ามเขาอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะขอให้ปลอดภัยนะครับหวังว่าจะลอยไปติดอยู่ตรงไหนยังไงนี่ถึงใครที่กำลังจะว่ายน้ำเลยนะน้องไบในแม่น้ำเนี่ยตัวน้ออุ้ยเป็นห่วงไงไม่ได้นึกน้องไปคือแต่คนที่นครพนมเขาบอกว่ายิ่งน้ำสูงลอยตัวได้เนี่ยเหมือนน้ำแรงจะยิ่งได้ไหลไปกับกระแสน้ำโดยไม่ต้องออกแรงว่ายเยอะใช่ไหมคะท่านผู้ชม